เริ่มต้นเรื่องแรกอย่างที่บอกไปครับว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของบ้านเราดูดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับ4สัปดาห์แรกของปีนี้ปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้านเราเพิ่มมากขึ้นเป็น3ล้านคนแล้วนะครับ โดยที่นะักท่องเที่ยวจากจีนถือว่ายังคงมาเป็นลำดับที่1นนะครับมากกว่า4 0 0แสนคนแล้วซึ่งสถานการณ์นานูมแบบนี้เป็นการบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าหน้าไฮซีซั่นของบ้านเรานั้นยังคงเดินหน้าต่อไปได้และก็ถือว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากมีมาตรการวีซ่าฟรีกับทางจีนอย่างเป็นการถาวรด้วยนะครับซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นแบบนี้มันก็จะทําให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างกลุ่มการบินฟื้นตัวได้อย่างน่าสนใจด้วยยังคงมีแนะนําให้มีการเก่งกําไรในกลุ่มการบินจากโบรกเกอร์อยู่นะครับ เริ่มต้นเราดูข้อมูลดิบกันก่อนจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซียยังเป็นตลาดหลัก2อ,อันดับแรกของไทยครับเพราะว่าเป็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้และความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนจีนที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ22ถึง 28, 28กมกราคมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ727,000คนครับ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ11,000คนก็คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยตกเฉลีย่ยคือวันละ138,887คนไล่เรียงดู5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งยังเป็นจีนครับ137,897คนมาเลเซียตามมา82,123คนครับ เกาหลีใต้5,772คนรัสเซีย4,7,370คนและอินเดีย4 1 4 4 4คนโดยเฉพาะถ้าเราดูนักท่องเที่ยวจากจีนเราจะพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ14.55หรือเพิ่มขึ้น1,7,516คนครับแนโนมสัปดาห์นี้ก็คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนจะเดินทางเข้ามาบ้านเราใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจัยส่งเสริมก็มีทั้งเรื่องของการลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหรือการยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยกับจีนซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและก็กระตุ้นจํานวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นได้ครับความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะของจีนและจํานวนเที่ยวบินขาออกของจีนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนถ้าหากว่าเราจะดูยอดจํานวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่1จถึง28มกราคมจะพบว่าจํานวนอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7 4 3 0 0 0คนครับ สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วประมาณ132,587ล้านบาทจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยสูงสุดนะครับตลอดเดือนมกราคมคือ444,700กับ2คนจากข้อมูลข้างต้นทำให้นักวิเคราะห์มองว่าหุ้นกลุ่มการบินครับเป็นกลุ่มที่ได้อน,นิสงส์มากที่สุดซึ่งก็จะสนับสนุนผลการดาเนินงานให้กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องได้จากปีที่แล้วครับ ไล่เรียงไปอย่าง AOT ฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยคาดการกำไรปกติงวดไตรามาสแรกของปีบัญช66ี66ั67ซึ่งก็จะอยู่ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วไว้ที่ประมาณ5,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าครับเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็เป็นผลจากรายได้สัมปทานและการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวส่วนนาโน้มกำไรปกติงวดไตรามาสสหรือว่า3เดือนแรกของปีนี้ ก็คาดว่าจะเติบโตต,ต่อเนื่องครับสอดคล้องกับการฟื้นตัวของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารในขณะที่คาดการกำไรทั้งปียังคงคาดการไว้ที่22,000ล้านบาททางฝ่ายวิจัยมองว่าแนวโน้มกำไรของ AOT ที่ฟื้นตัวได้โดดเด่นจะมาจากหลายปัจจัยครับตั้งแต่การสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์โดยการโดยการให้ส่วนลดการชำระผลตอบแทนไปจนถึงการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานจำนวนผู้โดยสารรวมเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคมซึ่งเติบโตประมาณร้อละ11เมื่อเทียบกับ3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับนอกจากปัจจัยพื้นฐานจะแข็งแกร่งแล้วพอไปดูราคาหุ้นของ AOT ก็ถือว่าค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มครับอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกับกลุ่มท่องเที่ยวและตลาดอย่างมีนัยะสำคัญเลยเพราะว่าในช่วง3เดือนแรกนะครับ3เดือนที่ผ่านมาครับ ราคาหุ้นของ AOT ลดลงไปถึงร้อยละ10เมื่อเทียบกับกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาร้อยละ1และเซ็ตอินดี x ที่ติดลบไปร้อยละ0.2สะท้อนว่าราคาหุ้นของ AOT ยังคงแลกขาดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับฝ่ายวิจัยมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันถือว่าสะท้อนความเสี่ยงไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนที่สามารถจะรับความเสี่ยงได้สูงด้วยนะครับ แนะนำว่าให้ทยอยสะสมไว้เพื่อเก่งกําไรเพราะมองราคาที่เหมาะสมต่อปีไว้ที่73บาทต่อหุ้นครับมาต่ออีกหน,หนึ่งหุ้นในกลุ่มการบินคือ aav หรือว่า a c i a aviation เป็นมุมมองจากหลักทรัพย์ kgi ที่มองว่าผมประกอบการของ aav มีแนวโน้มจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ครับ การฟื้นตัวของจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศในช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวซึ่งก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ไรายมาสที่4ของปีที่แล้วมาจะถึงไรายมาสแรกของปีนี้คือเหตุผลหนึ่งนอกจากนี้ตัวบริษัทก็ยังสามารถบริหารต้นทุนน้ามันได้มีอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยนะครับการบริหารจัดการก็ดีขึ้นแล้วก็ยังได้ผลบวกจากราคาตั๋วเฉลี่ยที่จะสูงขึ้นเป็นไปตามปจัจจัยฤดูกาลด้วยเหมือนกัน จากปัจจัยบวกดังกล่าวครับ KGI ยังคงประมาณการกำไรปีนี้เอาไว้เท่าเดิมสำหรับ AAV ที่1,570ล้านบาทจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศอื่นๆซึ่งเชื่อมโยงกับเส้นทางการบินของ AAV นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียญี่ปุ่นฮ่องกงมาเก๊ารวมถึง CLMV ส่วนคำแนะนำลงทุนถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะขยับขึ้นมาสะท้อนถึงนาน้มการฟื้นตัวของบริษัทแล้ว แต่ฝ่ายวิจัยยังคงแนะนำเป็นซื้อนะครับประเมินราคาเป้าหมายของปี2,567ไว้ที่3บาททวนครับก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าคำแนะนำของนักวิเคราะห์จะบอกว่าแนะนำเป็นซื้อแต่ว่าก็มีบอกไว้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าต้องเป็นนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็เป็นการลงทุนในระยะกลางถึงยาวด้วยพิจารณาข้อมูลนี้ประกอบด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ